สังคสูตรว่าด้วยคนล้างฝุ่นล้างทองพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายเครื่องเศร้าหมองอย่างหยาบของทองคือดินร่วนทรายก้อนกรวดและกระเบื้องมีอยู่คนล้างฝุน่น หรือลูกมือของคนล้างฝุน่นเรียรายทองนั้นเทลงไปในรางน้ําแล้วล้างล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้ามองอย่างหยาบหมดแล้วทํามันให้สุดสิ้นแล้วทองยังคงมีเครื่องเศร้ามองอย่างกลางคือก้อนกรวดอย่างละเอียดทรายอย่างหยาบ คนล้างฝุน่นหรือลูกมือคนล้างฝุน่นย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางหมดแล้วทำมันให้สุดสิ้นแล้วทองยังคงมีเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดคือทรายอย่างละเอียดและสะเก็ดกระลำพักคนล้างฝุน่น หรือลูกมือของคนล้างฝุ่นย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดจนหมดแล้วทำมันให้สิ้นสุดแล้วคราวนี้ยังคงเหลือกองทรายทองช่างทองหรือลูกมือของช่างทองใส่ทองลงในเบ้าหลอม แล้วเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ยังไม่ติดสนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันยังไม่ถูกนำเอารฝา่าดออกมันย่อมไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานไม่ผุดผ่องเป็นของแตกง่ายและเข้าไม่ถึงเพื่อกระทำโดยชอบช่างทอง หรือลูกมือของช่างทองย่อมเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ในสมัยใดสมัยนั้นมีอยู่ทองนั้นถูกเป่าถูกเป่าแล้วเป่าเล่าถูกเป่าจนได้ที่ติดสนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันถูกนําเอารถฟาดออกหมดมันย่อมเป็นของอ่อน ควรแก่การงานผุดผ่องไม่แตกหักเข้าถึงเพื่อทำโดยชอบเขามุ่งหมายสำหรับเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูเครื่องประดับคอหรือดอกไม้ทองก็ดีเครื่องประดับชนิดนั้นย่อมสมความประสงค์ของเขาฉันใด ดูกราภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลอุปกิเลสอย่างหยาบคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของภิกษุผู้ประกอบอธิจิตยังมีอยู่ภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างหยาบของใจตนนั้นเสีย ทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นไปแล้วภิกษุผู้ประกอบอธิจิตยังคงมีอุปกิเลสอย่างกลางคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้ง บันเทาอุปกิเลสอย่างกลางของใจตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นสุดแล้วภิกษุผู้ประกอบอธิจิตยังคงมีอุปกิเลสอย่างละเอียดคือความวิตกถึงชาติความวิตกถึงชนบทและวิตก อันปฏิสังยุตธ์ด้วยความไม่ดูหมิน่นภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างละเอียดของใจตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำมันให้สิ้นสุดไปแล้วยังคงเหลือแต่ธรรมวิตกหรือ วิปัสสนูปกิเลสต่อไปเท่านั้นสมาธินั้นยังไม่ละเอียดไม่ประนีไม่ได้ความสงบระงับยังไม่ถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นยังมีการห้ามการข่มกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งดูกระรภิกษุททั้งหลายสมัยใดจิตดำรงอยู่ในภายใน สงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่สมัยนั้นสมาธินั้นเป็นธรรมละเอียดประณีตได้ความสงบระงับถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีการห้ามการข่มกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งและภิกษุนั้นจะโน้มน้อมจิตไป เพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองใดๆเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุก,กำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ หอไปในอากาศเหมือนนกก็ได้รูปคลำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงฟังเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งในที่ไกลและใกล้ด้วยทิพพระโสทาอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่า เราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนคือจิตมีราคะพึงรู้ว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็พึงรู้ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็พึงรู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็พึงรู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหูก็พึงรู้ว่าจิตหดหู หรือจิตฟุ้งซ่านก็พึงรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหารคตก็พึงรู้ว่าจิตเป็นมหารคตหรือจิตไม่เป็นมหารคตก็พึงรู้ว่าจิตไม่เป็นมหารคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็พึงรู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็พึงรู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็พึงรู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็พึงรู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็พึงรู้ว่า จิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็พึงรู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนๆได้เป็นอันมากคือ พึงระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้าง ตลอดสังวัตกับเป็นอันมากตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพนน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้น มีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบบัติเลวประณีตมีผิวพันดีมีผิวพันสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักสุขอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่า สัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงอบายทุขติวินิบาทนรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์เราพึงเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบ,บัติเลว ประณีตมีผิวพันดีมีผิวพันสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ จบสังคสูตร